นับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่ง New Vespa ทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศอ่ะพี่เพลินเนี่ยจะหนุ่มมาเพลินได้ฝั่งเดียวเองมาตื่นเต้นกันต่ออ่ะนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของปอกมือใช่ไหมครับบาสครับนะฮะโอ้โหทุกปอกมือก็จะมีให้เลือกหลายแบบครับเป็นหนังเป็นยางเป็นอลูมิเนียมครับบาสครับบาสครับคืออะไรครับตะขอเกี่ยวของงงมากเลยครับหยิบอะไรขึ้นมาคืออะไรครับอันนี้คือติดตรงไหนเอ่ยก็ตะขอเอาไว้แขวนของครับด้านหน้ารถอ๋อตรงคอรถแต่ก่อนมันก็ใส่ได้เป็นป้ายเอสแกะทีเดียวแต่เดี๋ยวนี้ผมเอามาแปลงใส่จอใส่ได้ทุกรุ่นเลยอ๋อขยับได้ทุกรุ่นแล้วตัวนี้อะครับบาสของมันมีสเต็ปอะฮะตัวนี้ครับอันนี้ไอตัวตีนเป็ดรองพักเท้าเฮ้ยรองขาตั้งเดียวตีนอ๋อสวมตรงขาตั้งอีกทีนึงพื้นที่หน้าตัดของขาตั้งมันเล็กขออนุญาตให้ดูกล้องดูครับพื้นที่นะไอ้พื้นที่ตัดตรงขาตั้งมันเล็กก็ต้องเอาใส่ตีนเป็ดเข้าไปเราเพิ่มพื้นที่ของมันเพื่อให้มันง่ายขึ้นให้มันมั่นคงเวลาเราตั้งขาตั้งเดียวครับผมหมอขอน็อตสองตัวมันคือน็อตอะไรครับอันนี้ตัวต่อกระจกตัวต่อกระจกหมายความว่าอะไรให้มันสูงขึ้นก็เดี๋ยวนี้คนนิยมแปลงกระจกเปลี่ยนกระจกโอเคเปลี่ยนกระจกเยอะก็เลยต้องมีตัวแปลงตัวเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์โอ้นี่เหมือนอะแดปเตอร์เพราะว่าเกียร์เวสป้าเหมือนชาวบ้านเขาอ๋อ600 บาทนะครับอันนี้เกียร์ข้างล่างเป็นเกียร์เวสป้าข้างบนเป็นเกียร์ชาวบ้านก็โอเคเอาไปใส่รถอะไรก็ได้โอเคนะครับเอามาถึงตู้นี้นะครับกระดุมด้านล่างนะครับอนุญาตก็จะเป็นโช๊คใช่ไหมครับเป็นของอะไรซิโอรินี่ของซิโอรินี่โอ้โหนี่นะครับทุกรุ่นเกรดจี๊ดจ๊าดมากอันนี้ราคาสินค้าขายดีด้วยเป็นเบสเซลเลอร์ด้วย 19,500 บาท 15,900 15,000 เหรอครับ 19,900 บาทครับผมโอเคบาสครับแล้วไอ้ตัวสีๆในกล่องนะครับคืออะไรครับนี่นำเสนอของไทยหน่อยตัวนี้เป็นสินค้าไบเกอร์เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยเหมือนกันแบรนด์ไทยส่งขายต่างประเทศโอ้งานดีมากโอ้อันนี้คืออะไรครับบาสในตุ้มไปแฮนตุ้มปลายแฮนใส่หลังปลายแฮนครับเพื่อบาลานซ์น้ำหนักให้มันรถมันนิ่งขึ้นเวลาซึ่งทำมันออกไอ้ยี่มันไปแฮนนั่นเลยเว้ยเฮ้ยนี่แล้วเดี๋ยวนำเสนอของคนไทยก่อนหน้ารองเท้ารองเท้าโอ้งานดีมากสวยวันนี้โอ้โหโอ้โหนี่มันทรานสฟอร์เมอร์อะนะหนุ่มเป็นอิตาลีราคาอยู่ 4,600 บาท 4,600 นะครับหนึ่งกิ๊กหนึ่งกิ๊กถ้าเกิดผมมีตัวนี้ขายตัวเดียวคนก็จะว่าที่ร้านขายแพงครับแต่ถ้าเกิดมีให้เทียบระหว่างตัว 1,200 กับ460 4,600 4,600 4,600 คนจบที่ตัวนี้ทุกคนเลยไหนเอาตัว 1,200 มาให้ดูหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวนะเอาแล้วคอมเพลกันเลยนะครับต้องเข้าใจว่าเทียบมาบางรุ่นมีพักเท้าบางรุ่นไม่มีพักเท้าหลังอันนี้ในฝ่ายของรุ่นไหนครับเนี่ยรุ่นที่มีหรือไม่มีปกติมันไม่มีปกติไม่มีแต่พวกนี้เขาทำมาเพื่อมาเสริมให้ใช่นะครับนี่สวยกว่า 1,200 นะครับผมซื้อครับ 4,600 แต่ถ้าเกิดสวยกว่าแล้วมีตัวนี้เขาจะว่าแพงมากพี่แต่ถ้าเกิดมีเทียบไปอย่างนี้คนจะจบที่ตัวนี้ทุกคนเข้าใจว่าอ๋อมันสเต็ปของความละเอียดงานนะใช่ครับนะครับแล้วก็มีพวกงานอลูมิเนียมเราจะมีให้เลือกมากมายของกระจุกกระจิ๊กของนำเข้าของเจอร์นี่อันนี้แบรนด์นี้คุ้นหูอยู่แล้วนะไต้หวันครับเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับมาดูเดี๋ยวไม่ได้มีตู้ข้างหลังวะครับไปตู้หลังไหมครับมีตู้หลังอ่ะตู้หลังก่อนดีกว่าครับไปครับ Mask Rider นะครับใช่ไหมครับ Mask Rider หมวกกันน็อกมีหมวกยังไงอธิบายนิดนึงเอาฝั่งนี้ย่ำยาวหน่อยอ่ะราคา600กว่าบาทจนถึง 2,000 กว่าบาท600กว่าบาท 2,000 กว่าบาทอันนี้มันเหมือนของ Bump Checker น่ะใช่ป่ะใช่แล้วครับเรื่องของสกูลครับสกูลเท่าไหร่ Bump Checker ของมงศูนย์มั้งอ่ะ 3,000 เฮ้ยมันถูกอ่ะราคานี่กำลังดีนะราคาแล้วตัวนี้แหละครับนี่ของยี่ห้ออะไรครับยี่ห้อบิมโมล่าครับฮะ23,000นานโอ้โหทั้งเต็มใบทั้งมีแก๊ปทั้งกันหน้าทั้งแบบถอดได้มีหมดทุกอย่างหมด1,000กว่าหมวกกันน็อกพวกนี้คือว่าหนึ่งกิ๊กผมอะคัดมาก่อนดูภายในนะครับใช้เองก่อนแล้วก็ลองใส่ก่อนเอามาขายราคาไม่แพงมากไอ้เรนนี่จะหนุ่มพวกนี้เป็นโชยนำเข้าของบ๊อบโอซิเคแล้วก็โชเอจากญี่ปุ่นครับของแท้ลายสวยมากนะอาจารย์
ชอบลายชยามอ่ะชยามเนื้อลายละเอียดมากครับโอเคแล้วก็ใบนี้อยู่มา 7,500 ครับผมมันนี่ก็สิบดูเอพิกนี่ปะมาลองกันได้อ๋อที่ชอบอันนี้ใช่ไหมชอบชยามอ่ะชยามนี่นะครับอันนี้ของอะไรหมอโชยโชยโอ้โหลูกนี้เท่าไหร่บัส7,500 ครับ 7,500 เอาเลยไหมเปิดบินเลยไหมครับกระหนุ่มของ OTK เหมือนกันอ๋อ OTK พวกนี้เป็นของโชเอโอเคได้ครับเอาไว้มาลองใส่กันแล้วกันเนาะได้เลยฮะคุณต้องมาลองมันมีไซส์ใช่ไหมถูกป่ะมีกระจกมีกระจกนะครับมีรอบหัวอ่ะมาด้านนี้ครับก่อนจะปิดเบรกกันนะครับอันนี้แหละของหนักพอจะปิดเบรกแล้วครับอันนี้รอครับอันนี้โชว์อันนี้พอเอามาดูอันนี้ทำไมต้องแยกจากตรงนู้นน่ะก็ก็ให้เป็นสัดส่วนอันนี้ในส่วนของตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของ GTS มันนี่วิทอนี่ไฮไลท์อัคคาบูอิกท่อสินค้าแบรนด์เนมนี้ครบทุกตัวเลยนะครับมาดูอัคคาบูอิกเท่าไหร่ใส่รุ่นอะไรใส่ได้ทุกรุ่นเลยอาจารย์ถึงมันใส่ไม่ได้ผมก็ทำให้มันใส่ได้นี่ครับเท่าไหร่ครับลูกนี้26,000ครับนะครับมีขายจี๊ดเลยครับนะครับรีมูสรีมูทมีเท่าไหร่22,000 24,000 26,000เอาไว้มาเลือกดูได้เลยรีมูทมีเริ่มต้นใน 24,000 นะครับแล้วก็แบ่งเป็นอีกนะครับนี่รีมูทแล้วก็แบ่งตัวเรซซิ่งกับสกูตเตอร์ด้วยครับอ๋อต่างกันยังไงครับเรซซิ่งกับสกูตเตอร์น่าจะเป็นเดลี่ยูสก็แบบใช้แบบผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าแนวรถที่เขาทำมากกว่าถ้าใส่พวกตะแกรงติดวินชิลมาจะไปใส่อย่างนี้ก็ดุไปนิดนึงดุไปหน่อยนึงนะครับอันนี้รีมูทและตัวล่างของอะไรครับโค้งๆเลยอย่างงูเหลือตัวนี้ของอิตาลีเหมือนกัน GP4 อิตาลี GP4 นะครับใส่พวกนี้แต่พวกนี้ครับผมพยายามมีสต็อกเลยเพราะลูกค้ามาสามารถตัดสินใจเลยทีเดียวหยิบไปเที่ยวแล้วทางนี้ครับแกรนทูริสโมตัวนี้ตัวโพลินีตัวยังไงอะไรตัวนี้ของอิตาลีโพลินีของอิตาลีเหมือนกันโอ้โหนี่ใส่ตัวรุ่นไหนครับ GTS ครับโอ้โห300-150หนุ่มโอ้โหนี่ว่ารถบิ๊กไบค์อ่ะอุ้ยอลังอุ้ยน้ำหนักอลังมากเลยอ่ะกระหนุ่มก็เห็นของจริงแล้วมันก็โอ้โหแบบคิดง่ายเนาะคิดง่ายเออมันคิดง่ายอ่ะกระหนุ่มเดี๋ยวอันนี้อันนึงมีใช่ป่ะเนี่ยที่เป็นแบรนด์เนี่ยใช่ตอนนี้ก็ตัวใหม่เหมือนกันครับอันนี้แบบว่าไม่ใส่ Transformer นะครับนะครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นอ่ะต้องไปดูใส่กับรถสวยมากจริงมากครับทำไมมันซับซ้อนเมื่อมันเป็นบลอนด์ดำแดงอ่ะสีมันแมทอยู่แล้วไม่ใช่หมอดูมันซับซ้อนมากมันมีดีเทลในสมองเยอะมากเลยกัดลายด้วยดูนะครับฟังก์ชันด้วยโอ้โหเป็นกัดลาย3มิติละเอียดแล้วก็สรีระเข้าต้องเข้าดูได้ชัดนะเห็นมั้ยครับกัดลายดีไซน์เข้าโค้งโอ้โหอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีตู้ด้านนู้นแล้วก็จะมีอะไหล่ที่เรียกได้ว่า must have นะที่เราคัดมาให้แล้วว่าถ้าคุณมาเนี่ยไอ้พวกเนี่ยมันคือของแต่งพื้นฐานที่ทุกคนใส่ได้หยิบต้องได้จับต้องได้แล้วดูไฮโซเลยแน่นอนครับครับผมสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่งนิวเวสป้าทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศ